จริงๆอ่ะก็คือแว็บแรกมาก่อนเลยแบบเฮ้ย UQ Holder ออกเล่มจบในไทยแล้วว่ะคืองี้อย่างแรกก่อนเลยนะอันนี้ to be fair เลย UQ Holder เนี่ยก็คือผลอาจจะพูดได้นะครับว่าเป็นผลงานมภัางคงตะ่ออ ันนี้สองเรื่องสองส่วนแล้วกันสำหรับผมคืออ่ะนอกจากเป็นภาคต่อของเนกิมะแล้วนะครับมันอาจจะพูดได้ว่าเป็นผลงานมังงะชิ้นสุดท้ายของอาคามัตสึคเคันนั้นนเลยเหรอในฐานะนักปรเะขกียานศกแลา้รว์ตหรูอนในฐาจะประกาศแอล้วาหรจอจะผมใครจะว่าอาจจะเก็ตป่ะอ๋ออาจตกใจจะตกใจคุณก็อย่าแบบอย่าเพิ่งอาจจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในฐานะนักเขียนการ์ตูนเพราะตอนนี้เขาก้าวมาสู่แวดวงการเมืองแล้วซึ่งณตอนนี้ถ้าตราบใดที่เขายังอยู่ในสถานะของสมาชิกสภาสูงของอะไรนะพรรคจิมินโตนะฮะหรือพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่ปนระชาเนี่ธยิปไตยเขาก็น่าจะต้องอยู่ในซิตูเอชันเนี้ยไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็4 ปีถูกไหมแล้วถ้ารอบหน้าหกหกได้ไหมเอาหกโอเคครับหกสถาบันหกอาสามาหกเหมือนประเทศแถวนี้ประเทศแถวนี้มัน5ถูกป่ะอันนี้หอ๋อกห้าเหรออ๋อเขายตาิ่วงไว้ห้าอันนี้หกอันนี้หกไว้ยาวไว้ยาวนะก็ยาวกว่าว่าง่ายๆก็คือเอางี้แล้วกันเป็นผลงานชิ้นอันนี้หลังจากนี้เขาจะกลับมาเขียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนจะมาเปลี่ยนสวเอาพูดงี้แล้วกันถูกป่ะ UQ Holder คือผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะมาทำงานแวดวงการเมืองทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันออกเล่มจบในไทยแล้วเนี่ยเราจะแบบเอามาพูดถึงในแง่ไหนดีนะอะไรงี้ซึ่งก็เลยแบบว่าในช่วงวันสองวันนี้ก็เลยแบบจะคุยเรื่องสวเชนในแง่ไหนดีวะเพราะว่าเขาว่าสวเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแต่เต้นเหล่านั้นนแิต่ดนึงอยู่เห็นบอลพูดบ่อยๆว่าเราเรียกสวเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆแต่ถ้าเทียบกันแบบตรงเป๊ะๆเลยเนี่ยไม่ใช่สวแบบเมืองแถวนี้นะคือระบบเขามันเป็นระบบผสมของไม่รู้ดิผมอันนี้ไม่ใช่ในตำรานะที่ผมเห็นมามันเป็นระบบผสมของอเมริกันและกับประเทศกับไทยอ่ะคือมันกึ่งนายกกึ่งประธานาธิบดีอ่ะคือเขามีสภาบนกับสภาล่างสำหรับนั้นสภาบนเราเขาภาษาของเขาตรงๆอ่ะเขาเรียกว่า upper house upper house เลยคือสภาบนเพราะแต่ว่ามันนั่นเวลาถ้าเกิดเราพูดถึงเมืองไทยในฐานะบทบาทให้มันเห็นภาพง่ายๆก็คือเขาเรียกสวนั่นแหละจะได้พอเห็นภาพแต่เป็นมายังไงเอาว่าเล่านิดนึงแล้วกันก็ขอเล่าใหม่เลยก็คือที่จะคุยกันว่าอาคามัตสึเคนเนี่ยอะไรหล่อหลอมเขาให้มาทำงานการเมืองเอาเจาะกันแบบละเคยจริงในช่องเราเคยพูดไปหลายครั้งละแต่วันนี้มาเจาะละเอียดกันหน่อยว่าเฮ้ยทำไมแล้วอะไรที่มันอีกไหนเขามาสู่วงการการเมืองวะและฮะอย่างแรกก็คือดูว่าเขาแตกบอลสงสัยมาว่าทำไมดูคล่องเหลือเกินคือมึงคล่องแบบว่ามึงเหมือนจบรัฐศาสตร์มาอาจารย์เคนอะจริงๆคือโดยอิมเมจตัวเขาเองแล้วอ่ะผมก็แบบว่าเอ้ยเขาก็ดูเป็นยังไงนะอิมเมจทีแรกที่ผมเห็นก็แบบดูมีความเป็นนักเขียนแต่ว่าแบบมีอิมเมจของบิสเนสแมนนิดๆอยู่แต่ว่าไม่เคยรู้สึกได้ว่าแกจะมาสายนี้แต่แรกขนาดนั้นยังไงครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณเหมือนคุณนำยังไม่เข้าใจหรือผมอธิบายไม่ชัดเจนก็คือบ้านเราก็มีสภาสูงสภาล่างเหมือนกันใช่มันก็เป็นสภาสูงสภาล่างแต่หน้าที่และบทบาทไม่เหมือนกันไงมันเอาแหมจะเราจะลงลึกดีไหมกลัวจะงงไปเอาเป็นว่าบทบาทของสวบ้านเขากับสภาสูงของเขาอะคือถ้าเอาคำจับความง่ายๆคืออัปเปอร์เฮาส์ของญี่ปุ่นบทบาททางการเมืองน้อยกว่าสวไทยเยอะมากเดี๋ยวแหมจะเดี๋ยวพูดก็เหมือนแซะคือหนึ่งอย่างหนึ่งคือเขาเลือกนายกไม่ได้อะชัวร์ 100% ที่ไหนก็เลือกนายกไม่ได้เว้ยสองก็คือ เรื่องการผ่านกฎหมายสภาล่างมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าสภาบนน้ำหนักคือก็มีสิทธิ์ในการโหวตแต่มันกลับกันอ่ะมันไม่ประหลาดอย่างนี้เพราะบ้านเราแม่งอยู่ในระบบประหลาดมาประมาณนึงเอาเป็นว่าคือเขาเรียกสภาบนอาจจะเรียกว่าเทียบกันว่าสวเหมือนกันก็ได้แต่ว่าด้วยความหมายมันไม่เหมือนในไทยเลยอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดอยากลงรายละเอียดเดี๋ยววันหลังต้องหาเรื่องแบบทำเต็มๆอีกรอบหนึ่งแต่นี้เอามาว่าเรื่องที่อาจารย์เคนก่อนคำถามตะกี้นี้ตอบก่อนว่าทำไมพี่แกดูคล่องจังรู้สึกว่าไปสภาแล้วมัน
ดูว่าเอ้ยรู้ว่าต้องติดต่อยังไงจังหวะถอยควรอยู่ตรงไหนจังหวะไหนควรบุกแล้วล่อได้พ่อแกเป็นข้าราชการพ่อแกเป็นข้าราชการถ้าเรียกว่ากรมถ้าประเทศไทยเราเรียกกันกรมป่าไม้กรมป่าไม้เป็นสายเป็นสายลุยงานก็คือว่าแทบไม่อยู่บ้านคือบ้านแกก็อยู่ที่เดิมแหละที่แถวอยู่แถวโตเกียวแหละแต่ว่าคุณพ่อโดนก็คือไม่ได้โดนย้ายทำงานทั่วประเทศเป็นสายลุยก็อาจจะเห็นการทำงานของคุณพ่อมาบ้างแล้วก็พอน่าจะอาจจะไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าคุณพ่ออยู่กับคุณพ่อหรือคุยกับคุณพ่อเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดรู้ช่องรู้ทางเงี้ยแปลว่าเขามีพื้นฐานทางด้านงานราชการมาระดับหนึ่งครับอะไรประมาณก็ดูที่ทำไมดูแกคล่องจังเพราะคุณพ่อเขาเป็นข้าราชการนั่นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่ผมเคยพูดไว้หลังจากนั้นก็คือแกมีเพื่อนเป็นสสหรือว่ายามาดาทาโร่ไอ้ผู้ชายใส่แว่นตัวใหญ่ๆคนนึงที่เขาจะไปหาเสียงด้วยกันนะอันนั้นก็คือเพื่อนเขาแล้วก็เป็นคนที่ชวนอาจารย์เคนเนี่ยให้มาแบบมาเล่นการเมืองเรียกว่าเป็นช่องทางนึงนะเป็นช่องทางนึงที่แบบว่าดึงแกเข้ามาร่วมในสายนี้แล้วก็ไอยามาดะทาโร่เนี่ยก็คือหาเสียงร่วมกับเขาตลอดแล้วก็ถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่อาจารย์เคนจะเข้ามาในเรื่องของแวดวงการเมืองเนี่ยก็ยามาดะทาโร่คนนี้แหละที่เขาได้รับชื่อว่าเป็นแบบว่าอะไรนะนักการเมืองโอตาคุประมาณนั้นเพราะว่าเป็นนักการเมืองที่มาพูดถึงเรื่องว่าง่ายๆนักการเมืองที่หาเสียงในอากิฮาบาระอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าทักทายคือว่าง่ายๆอิมเมจแกดูแบบโอตาคุค่อนข้างจะแน่นอนประมาณนั้นก็เรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงสำคัญที่พาอาจารย์เข็นเข้ามาในสู่แวดวงนี้อ่ะต่อครับประมาณนี้แต่ก็คือด้วยความแกหัวใหม่มากๆระดับหนึ่งคือคิดผลงานแรกๆของแกถ้าจริงๆไม่ใช่ถึงกับเรื่องแรกจริงๆคือแกที่แกเขียนลงประกวดแต่ว่าแบบลงตีพิมพ์แล้วก็ออกมาเป็นแบบผลงานเล่มแรกเลยอ่ะสมองโคตรคนสวยรูปขึ้นแล้วครับAI เนื้อหานี่มันก็คือแหมไม่รู้ดิพูดแล้วจะโกรธกันไหมมันก็my god death เลยอ่ะมีหญิงงามแทนที่จะตกลงมาจากสวรรค์อาเจ๊แกออกมาจากคอมพิวเตอร์อ๋ออ่าๆและคำว่าออกมาจากคอมพิวเตอร์ของแกนะคือไม่ได้แบบว่าคือสร้างขึ้นมาเป็นผู้หญิงออกมาแบบจากคอมพิวเตอร์เฉยๆอ่ะคือแบบว่าแต่ละคนมันมีอยู่ถ้าบอลจะไม่ผิดมี3คนใช่ป่ะใช่ๆป่ะแล้วคนนึงโปรแกรมด้วยภาษานี้อีกคนนึงโปรแกรมด้วยอีกภาษานึงแล้วก็มีเบอร์3ที่โปรแกรมด้วยภาษาใหม่กว่ามันก็จะมีความรวดเร็วกว่าเพราะว่าเหมือนกับโปรแกรมมันเบากว่าคือแต่งด้วยการนำเอาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของแกมาใส่ไปในอันนี้หนังสือการ์ตูนแนวจีบสาวของแกจีบสาวดิจิตอลนี้ว่าจีบสาวดิจิตอลคือก็เห็นความหัวใหม่ของแกระดับหนึ่งนะในสมองคนคนสวยใช่ไหมแต่พูดถึงตัวละครพอเป็นตัว3คนแบบนี้นี่ผมยิ่งนึกถึงแบบโอ้ my god เด็ดมันก็เซตติ้งประมาณนี้ใช่ใช่ใช่น่าจะนั่นแหละน่าจะเป็นรับแรงบันดาลใจมาจากไมค์คอนทิสอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีความเป็นแกก็ใส่ความเป็นของตัวแกตรงของตัวแกเองจนมันก็มีความโดดเด่นระดับนึงแต่มันก็ได้รู้สึกจะได้สี่ห้าเล่มมั้งจำไม่ผิดจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่แบบสุดๆเรื่องนี้แหละที่ทำให้ระเบิดระเบ้อมาเสียดายเราหาภาพไม่ได้ไม่เยอะเพราะมันเป็นภาพสมัยเก่ามันแตกเละเทะเลยเลิฟพีนะคือนะหอบ้านพักประเวงบ้านพักประเวงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นในไทยน่าจะดังสุดเลยมั้งใช่ไหมคืออ่ะดังขนาดไหนคือเมื่อก่อนวิบูลย์กิจหัวรายสัปดาห์เนี่ยที่ขายดีที่สุดชื่อนั้นเป็นนิตยสารที่ชื่อว่า KC Weekly มีก้าวแรกสู่สังเวียนมีคินดาอิจิครับอะไรพวกนั้นอ่ะขายเรียกว่าขายดีมากไอ้เลอพีนะเนี่ยมันไปอยู่หัวรองเว้ยมันชื่อว่า KCTO ครับผมจำเรื่องอื่นไม่ได้ว่ามีอะไรใน KCTO ไหมแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือเลอพีนะเนี่ยแหละไปลง KCTO ไม่ใช่ไปลงในหัว KC Weekly นะตอนแรกมันทำให้ KCTO บางสัปดาห์ขายดีกว่า KC Weekly ได้ด้วยการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องเดียวขนาดนั้นเลยนะยิ่งแบบหมดก็คือตอนแรกไม่รู้อีท่าไหนคือผมก็มันหน้าปกคล้ายๆว่ามันสวยมากมันโดนใจอ่ะ
คือณตอนนั้นอ่ะผมรู้แค่เห็นหน้าปกก็คือซื้อกันหมดก็คือ KCTO เล่มที่ลงเรือพินาเล่มแรกอ่ะหมดต้องสั่งรอบ2หมายถึงว่าคือปกติวิบูลย์กิจมันจะมีสั่ง2รอบไหมถ้าเกิดมันหมดแล้วมันสามารถสั่งได้อีกรอบหนึ่งภายในสัปดาห์เดียวกันแล้วเขาจะรีบมาส่งให้เออนั่นแหละคือ KCTO เล่มที่ลงเรือพินาเล่มหนึ่งนี่คือแบบซื้อไม่ทันก็ไปเลยอ่ะเกิดกันสมัยนั้นนี่แบบยืมใครซื้อคือบนจะซื้อทีโอมานั่งอ่านเลยพี่น้ากันอะไรสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยจริงๆตอนนั้นเรียกว่ายุคนั้นอ่ะยุคเว็บยุคมันน่าจะอยู่ช่วงยุคเว็บบอร์ดต้นๆมั้งเออคือคนที่แบบไม่ทันก็อาจจะแบบเออสงครามกองอวยเป็นยังไงอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็มีนะมีไปแบบคุกกลุ่นอยู่นะเออทีมนารุทีมชื่ออะไรวะมุตสึมิลืมโอ้ยไอ้นั่นเลยโมโตโกะโมโตโกะเลยอะไรประมาณเนี้ยเออชิโนบุอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเออซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้คิงเรคคอร์ดแม่งจัดเต็มเลยคืออนิเมะเขาจะว่าแย่ไงเหรอเราไม่มาพูดถึงว่าอนิเมะมันแย่นะแต่ว่าโอ้โหเป็นถ้าเกิดในญี่ปุ่นนี่คือต่ออนิเมะมันแย่แต่แม่งแบบตั้งแต่เกิดมาเป็นชีวิตเป็นคนชอบการ์ตูนนี่เคยดูคอนเสิร์ตอนิเมะที่แม่งร้อนแรงเราร้อนขนาดนี้บอลไม่รู้เคยเห็นคลิปคอนเสิร์ตเออพีนาในญี่ปุ่นป่ะที่เราคอนเสิร์ตชายโชว์อะขนาดนั้นเลยนะโหดมากโอ้แต่เป็นอะไรที่แปลกตาแปลกหูดีคืออะไรที่แม่งแบบไม่เคยเห็นในญี่ปุ่นมันจะไหลทะลักมาช่วงเดือนพีนานั่นแหละแม่งผมว่าแม่งพอๆกับอีวาตอนดังๆเลยมั้งคงไม่ขนาดนั้นมั้งแต่ผมว่าถ้าพูดถึงอ่ะมันก็ถือว่าเป็นตัวมาแรงตัวหนึ่งในสายแบบแนวเนี้ยเลิฟคอมเมดี้ผู้หญิงเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็หนึ่งในผลงานเด็ดของโฮลิเอยุยด้วยถูกป่ะเออใช่ใช่ภาคนารุนี่นะเออใช่ภาคนารุแล้วก็เด่นโดดเด่นมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็โฮลิเอยุยเองเขาก็โด่งดังจากหลายๆบทนะรวมถึงบทนี้ด้วยอันแหละแล้วก็ถ้าใครอ่านเลิฟพินะแบบแปลไทยนะแบบตอนท้ายๆสักเต็มท้ายๆหน่อยอ่ะอาจารย์เคนแกจะเขียนบทเว้ยผมจะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานของผมยังไงดีเริ่มมีกันเกินไปแล้วนะแต่ว่ามันจบไปก่อนหมายถึงว่าพินะจบไปก่อนคือตอนที่แกบทเนี่ยคือแบบอีก2เล่มจะจบแล้วอ่ะ2 3เล่มจะจบแล้วจนมาผลงานเรื่องต่อไปของแกโหดสัตว์หมาเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าแรกๆตอนเปิดตัวใหม่ๆคือเป็นหนึ่งในการ์ตูนโปรดของผมในตอนนั้นเลยเว้ยเพราะว่าอาจจะเพราะเรายังเด็กด้วยแหละการ์ตูน AKB เออมันด้วยส่วนหนึ่งใช่ๆมันมีความแบบ AKB แบบสาวๆในชุดนักเรียนที่เป็นกระโปรงลายสก็อตเนี่ยคือมันอิมเมจมัน AKB หน่อยๆถูกไหมแล้วก็ผมว่ามันมีความจงใจไปให้ในกลิ่นๆแบบนั้นด้วยอยู่แล้วแหละตั้งแต่ต้นด้วยแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเปิดตัวในญี่ปุ่นก็คือตั้งแต่ปี2003 20ปีที่แล้วแล้วเว้ยเออในกิมาเล่มแรกคือออกมา20ปีแล้วนะเนี่ยเหลือเชื่อเนาะแล้วก็อย่าพูดเรื่องเวลาเรื่องปีได้ไหมรู้สึกมันแล้วก็ในตอนนั้นเองเนี่ยผมตอนมาใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องแรกๆที่เรารู้สึกเฮ้ยโรงเรียนแล้วแบบมีจอมเวทอยู่ในโรงเรียนที่เหมือนจะเป็นโรงเรียนปกติเนาะแล้วก็ในโรงเรียนแต่ในโรงเรียนปกติเองก็มีเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับเวทมนต์เนาะซึ่งแบบเออมันสนุกมันสนุกดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวละครณตอนนั้นน่ะคือในไออะไรนะเลิฟฮินะเนี่ยมีตัวละครหญิงหลายๆคนอยู่แล้วถูกป่ะ 7-8 คนโดยประมาณถูกไหมซึ่งก็แบบว่าเออ 7-8 คนเนี่ยก็แบบเอ้ยมีสงครามกองอวยกันเล็กๆแล้วไอ้ด้อมคนนี้ทีมคนนั้นอะไรเงี้ยระดับนึงแล้วแต่เรื่องนี้นะฮะอาจารย์เคนก็เปิดตัวเลยคือเรื่องนี้จะมีนักเรียนในห้องเนี่ย31คนน่าจะไม่ผิด31หรือ32คนประมาณนั้นซึ่งถือว่าแบบเชี่ยมีตัวละครตัวเอกหญิง30กว่าคนซึ่งก็แบบโอ้โหมึงเล่นใหญ่น่าดูเลยนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องก็จะแบบตัวเบี้ยปลายทางมาเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะแม่ใช่ใช่แล้วตัวละครมาตามลายทางก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ตอนนั้นน่ะผมชอบตรงที่ว่าเขาออกแบบตัวละครได้ดีก็คือด้วยความที่ว่า30กว่าคนที่ว่ามาเนี่ยเขาจะกำหนดให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ชมรมที่แตกต่างกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันด้วยแบบเออคนนี้อยู่เคนโดคนนี้อยู่ชมรมกีฬาแบบนั้นกีฬาแบบนี้อยู่ชมรมทำอาหารเนี่ยคือและแต่ละคนก็เลยจะมีเหมือนกับมีซีนของตัวเองเออที่แบบว่าเอ้ยถ้าเป็นพูดถึงเรื่องแบบอะไรนะเรื่องคอมพิวเตอร์พอพูดถึงคอมพิวเตอร์ปุ๊บก็ตัวละครตัวนี้ก็จะเด่นอ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบต่อสู้ต่อยตีตัวละครนี้ก็จะเด่นถ้าไปพูดถึงเรื่องแบบเชิงวิชาการตัวละครนู้นก็จะเด่นคือผมว่าเออมันในตอนนั้นนะ20ปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าเออเฮ้ยมันก็
มันก็ผูกเรื่องได้สนุกดีเนาะอะไรประมาณนั้นอืมใช่แต่ถ้าเกิดบอลอ่านอยู่แล้วล่ะบอลอ่านเรื่องบอลอ่านไทยเล่มด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วฉบับลิขสิทธิ์ในไทยเองอ่ะคือเขาจะมี making of ที่อาจารย์เคนแกแบบเฮ้ยก่อนจะมาเป็นเรื่องนี้หรือก่อนจะมาเป็นตอนล่าสุดหรือก่อนจะมาเป็นเล่มนี้เนี่ยแกมี process ของงานต่างๆแบบไหนบ้างซึ่งน่าสนใจมากพี่จินพูดก่อนเลยใช่ก็คือตามพี่แกบ่นไว้ในหลังเดินพีนังไงพอมาเรื่องนี้แกเรียกว่าจบการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการ์ตูนจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคือแกหัวใหม่มากเว้ยนะ20ปีที่แล้วแกบอกเหมือนจะไม่ผิดแกไม่ต้องวาดฉากหลังใหม่เองตลอดนะแกใส่แล้วหมุนจบเลย20ปีที่แล้วด้วยใช่ๆคือ20ปีที่แล้วแกใช้เทคโนโลยี 3D ในการทำฉากหลังของมังงะแล้วใหม่มากอ่ะเนาะคือในตอนนี้นะในตอนนี้ทุกคนไม่แน่ใจสายวาดรับรู้กันแค่ไหนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในแง่ของงานวาดในอุตสาหกรรมสายงานวาดนะของฝั่งญี่ปุ่นนะก็ใช้ 3D ในการทำฉากหลังมากพอสมควรแล้วครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณไปเช็คในถ้าสมมติใครใช้คลิปสตูดิโอนะคุณไปเช็คแอสเซทที่มีขายที่มีอะไรพวกนี้ได้เลยคุณจะเห็นโมเดล 3D เช่นโมเดลบ้านโมเดลคอนโดโมเดลห้องแล้วคุณก็เอาโมเดล 3D นั้นน่ะโยนใส่คลิปสตูแล้วคุณเจเนเรตเป็นเส้นมันทำได้ถึงระดับนั้นแล้วนะเว้ยแต่นี่คือในปัจจุบันนี้ 2-3 ปีล่าสุดนี้แต่อาคามาสึเคนเริ่มเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้ในงานมังงะตัวเอง20ปีที่แล้วเขาคือแบบเชื่อมนุษย์แห่งการแบบมาก่อนการอย่างแท้จริงอ่ะใช่ไหมสุดๆอ่ะเนาะระดับนั้นแหละจนกระทั่งนั่นแหละแล้วแกหัวในขณะที่ในกิมายังไม่จบช่วงท้ายๆงานของในกิมาแกมีไซต์โปรเจกต์เว้ยแกไปเปิดเว็บของตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นเว็บไม่ได้เป็นเว็บเกี่ยวกับงานของตัวเองอ่ะเป็นเว็บของตัวอาคามัสึเคนเองชื่อว่าเจโคมิคือแกรู้สึกว่าไอ้นะตอนสมัยนั้นอ่ะยังไม่มีอีบุ๊กใช่ป่ะมันเพิ่ง2010เองอ่ะอีบุ๊กยังไม่แพร่หลายแล้วแกรู้สึกว่าหาซื้อมังกะหาซื้อหนังสือการ์ตูนเก่าๆไม่ได้แกก็เลยมีนั่นแหละแกก็เลยทำโปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงเป็นโปรเจกต์เว็บที่ชื่อว่า J-Comic จุดประสงค์เพื่อเป็นหาหนังสือการ์ตูนเก่าๆที่มันหลุดลิขสิทธิ์แล้วหรือว่าอาจจะไปซื้อเจ้าตัวคุณอาจารย์เคนไปซื้อลิขสิทธิ์มาเองครับทำในรูปแบบดิจิตอลและแจกฟรีก่อนเริ่มต้นก็คือแจกฟรีในเว็บนี้ก่อนเพื่อตอนแรกคือเหมือนกับคล้ายๆว่ากลัวว่าหนังสือการ์ตูนพอมันไม่สามารถพิมพ์มาได้แล้วเนี่ยมันจะหายไปจากนั่นไปเลยแล้วก็มันหาจะหาที่เก็บไม่ได้ก็เลยอยากจะเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอลเอาไว้แจกจ่ายอะไรอารมณ์ประมาณนี้ก็คือกลัวมันสูญหายอ่ะก็ต้องมีจุดๆนึงที่เก็บเอาไว้และแกแฟร์เว้ยคืออ๋อเดี๋ยวหาว่าเอาแต่ผลงานคนอื่นมาแจกแกใจมากสมัยตอนนั้นคือในกีมามันฉายแล้วใช่ป่ะแกเอาเลิฟฮิตนะฮะไอ้ตอนนั้นในกิมะเริ่มขายแล้ว2010จะจบแล้วครับแกเอาเลิฟฮิตนะมาแจกในเว็บนี้ใช่ๆรูปที่ขึ้นมาตรงนี้ทั้งเลิฟฮิตนะทั้ง AI Think So เลยใช่คืองานเก่าแกเอามาแจกเลยก็คือกูไม่ได้ไปเอาแต่ผลงานคนอื่นมาแล้วก็ห่วงผลงานตัวเองว่าแจกไม่ได้เลิฟฮิตนะก็ยังมีขายอยู่นั่นแหละแต่แจกให้ดูเลยแฟร์ครับนั่นแหละแน่นี่เป็นใจไหมล่ะถือว่าตอนนั้นก็มาก่อนการเนาะ2010 2010อ่ะเอางี้2010เนี่ยเอ่ยกับคนไทยเองเนี่ยแบบว่าในไทยแบบว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะอ่านมังงะลิขสิทธิ์ฟรีบนเว็บเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกรายในไทยก็จะบอกว่าเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงวะถูกป่ะถ้าพูดถึง2010ถูกไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเองถ้าจะไม่ผิดในแหล่งข่าวในไทยหลายๆแหละก็มีพูดถึงกันบ้างเหมือนกันเนาะว่าเนี่ยอาจารย์เคนแกเปิดเว็บอ่านลิขสิทธิ์ฟรีอะไรเงี้ยเนี่ยก็พยายามทำแบบนั้นอยู่เพื่อต่อสู้งานกับงานไพเรทถูกปะงานไพเรซี่ต่างๆที่มันแบบว่าเฮ้ยเอาให้ไปอ่านฟรีกันอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนั้นแต่นี่คือ
เว็บอ่านมังงะเก่าอย่างถูกกฎหมายเรียกว่างั้นละกันเนาะเออนั่นแหละจนฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าการเปิดเว็บที่ดูจะเป็นเรื่องการเก็บของหนังสือการ์ตูนเรื่องว่าหนังสือการ์ตูนจะไม่มีซื้อจะต้องเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จุดประเด็นใหญ่ที่ทำให้แกเริ่มมาสนใจการเมืองจริงจังหลังจากแกเปิด J คอมมิมา2010ครับ2011ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไอ้เนี่ยไอ้นี่แหละไอ้ตอนนั้นเป็น LDP นั่นแหละไอ้สาธารณประชาธิปไตยนี่แหละเสนอกฎหมายมาอันนึงกฎหมายนี้ก็คือถ้าจำไม่ผิดเป็นกฎเราเรียกกันง่ายๆเนี่ยแหละก็คือกฎหมายแบร์โลดิคอนตอนปี2011ตอนนั้นเหมือนเป็นข่าวอยู่นะครับใช่ๆที่จำไม่ผิดถ้าข่าวมันจะประมาณว่าต่อให้นะต่อให้สมมุติว่าเป็นถ้าเป็นเนกิมะมันจะมีตัวที่เป็นตัวเล็กๆหน่อยใช่ป่ะแล้วอายุพันปีอ่ะบอกว่าถ้าก็ไอ้พวกนั้นจะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นปล่อยให้เป็นวิจารณญาณของทางรัฐถ้าเกิดเป็นตัวละครดูแล้วมันเป็นเด็กถ้าดูมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นวิจารณญาณของทางภาครัฐเนี่ยที่จะสามารถสั่งแบนได้ในโตเกียวจะไม่ผิดเฉพาะในโตเกียวก่อนนะอ๋อใช่แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยเพราะ point ก็คืออันนี้คือที่อาจารย์เคนนะสมัยที่ยังเป็นอาจารย์เคนนะครับแกก็ทำแบบนั่นมาว่าเฮ้ยมันการแบนสื่อโลลิกับการปกป้องเยาวชนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะเว้ยเออคือแกพยายามไฟต์ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าโดยปกติแล้วอ่ะคนที่แบบอ่านมังงะอะไรพวกนี้มันก็จะแบบมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลกันขนาดนั้นน่ะนึกออกไหมเพราะว่าถ้าหากเทียบกันง่ายแบบว่าพอแบบไม่มีเหตุไปยิงกันทำร้ายกันผู้ใหญ่ไทยบอกอะไรเนี่ยแม่งติดเกมไงแม่ติดเกมยิงกันเนี่ยมึงเลยไปยิงกันสิอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นฟิลเดียวกันเว้ยใช่ท่านตอนนั้นน่ะไอ้นี่คือไอ้ที่ภาพที่บอลออกมาคือเป็นเวอร์ชั่นแบบอาจารย์เคนผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเว้ยตอนปี2011ตอนปี2011สมัยท่านเองนะจะ2011ปีนี้2023แล้วเกือบ10ปีแล้วใช่ไหมใช่สมัยนั้นเพิ่งเปิดเว็บเจคอมิมาและท่านผู้ว่าโตเกียวเว้ยมีลิสต์ตัวอย่างของหนังสือการ์ตูนที่มองว่ามีเด็กที่ทำท่าไม่เหมาะสมควรถูกพิจารณามาลิสต์มีประมาณ 10-20 กว่าเรื่องอ่ะมันมีเรื่องหนึ่งเว้ยชื่อว่าโอคุซามะวะโชกักเซเชดโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็แบบแค่ชื่อเรื่องแค่ปกฮามีปกแต่ไม่กล้าเอามาให้ยูทูบอันนี้โอคุซามะว่าโชกักเซใช่ไหมแปลนะเมียคุณภรรยาคือเด็กประถมแบบเชี่ยแค่ชื่อก็แบบนะปกก็น่าหวาดเสียวอยู่ก็กลัวเหมือนกันก็เลยมีจริงเห็นปกแล้วแต่ไม่กล้าเอามาให้เพื่อนๆดูลองหาเสิร์ชหากันดูแต่อาจารย์เคนมองว่ามันก็เป็นงานนึงอ่ะถามว่ามันถึงระดับนั้นไหมอาจารย์เคนพยายามพิจารณาตัวเองว่าไม่ถึงขนาดนะท่านผู้ว่าเมืองโตเกียวนั่นพิสูจน์มาไหมล่ะอาจารย์เคนเอาการ์ตูนเรื่องโอคุซามะวะโชกักเซลงตอนที่หลังจากผู้ว่าประกาศว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เหมาะสมปุ๊บพี่แกเอาแจกฟรีลงเจคอมิกดูอาจารย์เคนดิแสบไหมล่ะงัดกันอย่างนี้นะงัดกันอย่างนี้เอองัดก็คือแล้วก็ด้วยวิธีการนี้ทำให้ไม่รู้ดีหรือไม่รู้ดีเหมือนกันนะองค์กรส่งเสริมการเขียนการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ย JCA จะแปลCartoonist Associationด้วยวิธีการนี้เพราะอาจารย์เคนคือผลของมันนั่นไงมันเป็นทำให้เป็นข่าวไงถ้าดูว่าเริ่มนั่นแหละเริ่มอาจารย์เคนเริ่มมีชื่อมีอะไรแล้วสมาคมการ์ตูนของญี่ปุ่นก็เลยให้แกเป็นโฆษกแล้วก็มีตอนที่ถกกฎหมายเรื่องนี้อาจารย์เคนก็ได้ไปพูดในสภาอารมณ์เหมือนนั้นเหมือนในอาร์ไปพูดในสภาเรื่องเกมอ่ะใช่เป็นจุดเริ่มต้นประมาณนั้นก็สรุปไปไปพูดไปประมาณแล้วเรื่องจากด้วยอาจารย์เคนแกออกสื่อด้วยแล้วก็เดินสายด้วยกดดันด้วยว่าให้ความรู้ว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันอย่างที่บอล
ให้ภาพดูอ่ะเออแล้วเหมือนกับว่าชี้แจงว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันนะอย่างเงี้ยมันเข้าใจเหตุผลประเด็นแต่ว่ามาออกกฎหมายตามวิจารณญาณของผู้มีอำนาจเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็คือจบที่ว่ากฎหมายเนี้ยไม่ผ่านยังไม่ผ่านแต่ว่าอันนี้ผมถ้าพูดถึงข้ามช็อตหน่อยเราจะข้ามมาถึงยุคปัจจุบันเลยไหมหรือว่าเราจะเอาเรื่องอื่นก่อนหรือเอาเรื่องนี้ให้เคลียร์ไปก่อนเรื่องมันจะมีสองกฎหมายกับใช่ใช่ก็คือกับอาจารย์เคนมันมี2ช็อตก็คือช็อต2013ช็อตหนึ่งครับแล้วก็ช็อตเด็ดๆคือ2021เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ก็แล้วแต่บอลว่าจะพูดถึงเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องของแบรนด์สื่อลามกก่อนละกันนะครับผมได้ได้เอาแบรนด์สื่อลามกเนี่ยก็คือตอนนี้เรื่องนี้มันยังไม่ผ่านก็จริงแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็คือทราบกันดีว่าอาจารย์เคนก็คือได้รับเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสภาถูกไหมเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกสภาสูงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแกเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยแกจะแบบเฮ้ยโอเคกูคุมอยู่ดังนั้นวงการการ์ตูนติดเลทต่างๆปลอดภัยอย่างแน่นอนอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งด่วนชะล่าใจเว้ยคือสว.เคนเองยังต้องต่อสู้ตบตีกับรุ่นพี่ในแวดวงการเมืองอีกระยะหนึ่งคือนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมก็คือว่าง่ายๆมีเรียกว่ามีบุคคลสำคัญนะบุคคลคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมืองที่อยู่ในสภานะครับแล้วก็ยังมีถือว่ามีวัยวุฒิสูงกว่าวัยวุฒิและประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยสูงกว่าสว.เคนอยู่นะก็อย่างทางซ้ายครับผมคือคุณอะไรนะฮานาชิยาสึฮิโร่นะครับผมคนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวเอด้านหนึ่งที่มองว่าสื่อการ์ตูนลามกเนี่ยไม่น่าจะดีนะรวมถึงนะครับเขายังเคยพูดในสภาไว้ว่าเอ้ยผู้ชายท่อนบนเปลือยเนี่ยก็ถือเป็นภาพลามกเหมือนกันนะมันควรจะต้องควบคุมหน่อยไหมนะมีการพูดแบบนี้นะครับจากคุณพี่คนซ้ายนะครับหรืออย่างเจ๊คนขวาเนี่ยคือคุณทาไกจิซานาเอะนะครับก็คือเป็นหนึ่งในคนที่แอนตี้นะฮะแอนตี้ในสื่อด้านการ์ตูนมังงะลามกเหมือนกันแล้ว2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุและวัยวุฒิสูงกว่าสว.เคนทีนี้พวก2คนนี้เองเขาก็ยังพยายามจะผลักดันนะครับการแบนสื่อลามกอนาจารการ์ตูนในแวดวงการ์ตูนเนี่ยต่อไปอยู่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าแค่จะพูดเฉยๆว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสว.เคนยังมีการคิดทบทวนหรือว่าจะทำยังไงดีปีต่อปีปีที่แล้วรอดมาได้แล้วปีนี้ก็อาจจะยังรอดไปอยู่แต่ปีหน้ารอดูกันไปครับว่าสว.เคนกับยามาดะทาโร่เพื่อนเขาจะสู้รบปรบมือกับลุงและป้า2คนนี้ยังไงต่อนะครับนอกจากเรื่องแบนโรลีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องอะไรที่มาให้อาจารย์เคนปวดหัวอยู่ตลอดไม่ไอเรื่องศิลปะก็เรื่องนึงแม่งมาเรื่องลิขสิทธิ์อีกกูแบบไอ้ที่ผมอาจารย์เชนบอกอะไรกับกูนักหนาวะแต่ก็ไม่มีคือต้องเข้าใจคือด้วยผลงานของแกเรื่องทำให้กฎหมายเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องแบนโรลีเนี่ยมันไม่มีมันโดนตัดปัดทิ้งไปเมื่อปี2012-13ฮะผลงานแกดีมาก2014จากโคศกสมาคมการ์ตูนญี่ปุ่นแกเป็นหัวหน้าละแกเป็นแมเนจิ้งไดเรคเตอร์เลยเว้ยแต่ไทย MD นั่นแหละผู้จัดก็คือนั่นแหละเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นตัวใหญ่สุดของ Japan Cartoonist Association น่ะฮะครับเป็นมาอยู่5ปีนึกว่าจะไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ๆละปี2019 3ปีที่ผ่านมานี่เอง 3-4 ปีแล้วรัฐบาลอยู่ดีๆเว้ยคือช่วงนั้นน่ะมันมีเรื่องก็คือ2019จะไม่ผิดถ้าเกิดใครก็คือช่วงอะไรนะช่วงที่ญี่ปุ่นมาบรรยายไทยป่ะที่คาโดจะมาใหม่ๆอ่ะ2จำได้ใช่ป่ะ2000แล้วนั้นน่ะ2019 20แล้วเนี่ยใกล้คาโดมาก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มมาก่อนหน้านั้นครับใช่ๆนั่นนั่นแหละ2000ก็ได้ก็2018 17นั่นแหละพี่แกญี่ปุ่นนี่คือเอาจริงเอาจังกับเรื่องลิขสิทธิ์ตัวเองมากครับน่าจะเคยพูดในช่องไปแล้วนะว่าแม่งโผล่มาแม่งบอกเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาแม่งเป็นนั่นเลยหน้าพิวดีพายเบลเริ่มเทิมเลยใช่ๆๆๆจําได้เราคุยเราแซวบ่อยมากนั่นแหละก็คือพอ2019มีกฎหมายตัวนึงครับออกมาเหมือนกับออกมาโยนหินถามทางอื
งานที่เอาไปต่อใช้ต่อในบล็อกใช้ต่อในอินเทอร์เน็ตใช้ต่อใน Twitter โดยที่ไม่ขออนุญาตเจ้าของอยู่จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดจำได้จำได้เรื่องใหญ่ใช่เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่อาจารย์เคนบอกกูอีกแล้วบอกเข้าใจความจำเป็นของกฎหมายที่ที่คนออกมันออกมาคิดเห็นยังไงแต่รบกวนดูมาตรฐานของต่างประเทศในการจัดการกฎหมายที่กระสิกหน่อยนึงได้ไหมมันมีนั่นแหละมันอาจจะใช้คำว่า fair use ในญี่ปุ่นอาจจะยากหน่อยแต่ regulate มันได้ไหมให้มันหลวมๆหน่อยคือเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่ส่งวัฒนธรรมออกขายต่างประเทศอย่ามาออกกฎอะไรที่มันไม่ตรงไปตามมาตรฐานในการใช้ลิขสิทธิ์ในตามสากลโลกจะได้หรือเปล่าแกสักอย่างนี้เลยนะก็ก็ก็ถูกก็ถูกคือมันต้องมีคนค้านผมว่านะตรงเนี้ยผมว่ามาจนถึงประมาณช่วงปีนี้แกน่าจะคิดว่าแกต้องลุยเข้าไปอยู่ในสภาจริงๆแล้วเพราะว่าการที่แกไฟอย่างนี้คือแกไฟจากข้างนอกไงถูกป่ะแกไฟจะในฐานะสมาคมข้างนอกไม่ได้เป็นคนที่ยืนอยู่ในข้างในเพียวๆโดยตรงขนาดนั้นคุณ SMDM ถามว่า fair use ไม่ได้เหรอคือในญี่ปุ่นใช่มันมีลักษณะ28ของเราเอาง่ายๆจอห์นนี่จูเนียร์จอห์นนี่ของเราสแมปสมัยก่อนเอาสักไม่เกิน10ปีนี้ยังไม่ต้องมีกฎหมายนี้เลยนะถ้าเอาศิลปินของเขาไปลงรูปที่ไหนก็ตามเด็กๆฟ้องไม่ได้ซิงเกิลของสแมปสัก10ปีก่อนน่ะขึ้นอันดับ1โอริกอนใช้ภาพหน้าปกซิงเกิลไม่ได้มันโหดขนาดนี้คือคนญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นนะเขาไม่เข้าใจมาก่อนว่า fair use แปลว่าอะไรเขารู้แต่ว่ามึงใช้โดยไม่กูไม่อนุญาตเพราะว่า fair use คือเอ้ากูไม่อนุญาตแล้วมึงใช้ได้ยังไงเขาคิดแค่นั้นเลยเว้ยในแง่ขององค์กรนะเขาคิดแค่นั้นเลยจริงๆคือการอธิบายว่าเอ้ย fair use มันทำไมมันถึงได้เนี่ยยากมากในยุคนั้นในช่วงที่ผมทำงานเมื่อประมาณเท่าไหร่วะ 7-8 ปีที่แล้วในไทยอ่ะเหมือนบอลเคยอธิบายในไลฟ์คุณโปจิบอกว่าโดจินจริงๆมันก็คือเทาๆอ่ะโดจินก็เป็นสีเทาซึ่งคุณก็สังเกตดูว่าที่โดจินมันขายอย่างแบบขายเป็นลับเป็นสันได้ในงานโดจินเนี่ยก็คือเขาหลับตาข้างหนึ่งทำไมคุณสังเกตดูนะทำไมโดจินถึงไม่ไปวางขายในร้านขายหนังสือปกติเช่นคีโนคุนิยะหรือร้านขายที่มันเป็นร้านขายทั่วๆไปซึ่งร้านขายแบบทั่วๆไปมันก็มีหนังสือ18บวกมีอะไรงี้เป็นเซกชั่น18บวกไปแต่ว่าทำไมโดจินถึงไม่มีขายในร้านเหล่านั้นเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่ได้ถูกกฎหมาย 100% แต่แรกแล้วโดยเฉพาะโดจินที่เป็นแฟนอาร์ตนะโดจินที่เป็นออริจินอลเนี่ยอาจจะถือว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายถูกป่ะเพราะมันก็คือคอนเทนต์ออริจินอลผู้เขียนแต่ว่าโดยรวมอ่ะส่วนใหญ่โดจินคือแฟนอาร์ตดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขาวแต่แรกอยู่แล้วในวงการของฝั่งญี่ปุ่นแล้วไม่มีการไม่อ้างไม่ได้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยกูเพราะกูวาดโดจินเรื่องนี้กูช่วยเผยแพร่ให้การ์ตูนมึงดังไงโนโนญี่ปุ่นครับสไตล์ญี่ปุ่นคือถ้ากูไม่ได้อนุญาตไม่ว่าแม่งจะเป็นผลดีหรือไม่ดียังไงอ่ะมึงผิดองค์กรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอยู่ใน mindset ประมาณนี้นะครับ คือรอบ2019อ่ะมันเอาเหนื่อยเพราะแม้แต่เอาตรงๆแม้แต่เจ้ามีเดียยักษ์กูพูดได้เลยว่าขนาดคาโดเองยังมองไปในทางค่อนที่ว่ามึงของกูอ่ะ ยังไม่เข้าใจว่าจะแชร์โปรฟิตยังไงอะไรอย่างนี้แต่รอบนั้นก็คือก็มีส่วนที่เป็นนะแบบภาคประชาชนภาคเอกชนบางส่วนที่บอกว่ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นตายตายหานหมดถูกป่ะข่าวคืออะไรจะนั่นยังไงคุณนึกภาพนะเว้ยสมมติว่าคุณจะลงข่าวแบบว่าเอ้ยมังงะเล่มเรื่องนี้ออกใหม่ปุ๊บน่ะสมมติว่าวันนี้อะไรมังงะเรื่องนี้ออกใหม่วันแรกวันจันทร์นี้อะไรเงี้ยภาพปกเราส่งให้อะไรนะส่งให้ข่าวก่อนไม่ได้เพราะหนังสือยังไม่ขายดังนั้นส่งสำนักข่าวขอรูปมาไฟล์รูปพร้อมส่งให้วันจันทร์เขียนข่าวปุ๊บส่งมาแอปพรูฟอีก3วันลงข่าววันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนี้หนังสือทั้งวันพีซเล่มใหม่ขายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสวยใช่ซึ่งดูด้วยซาวเสียงแล้วถ้าเกิดผ่านกฎหมายอันนี้ไป
น่าจะแย่ก็สรุปยอมถอยฟังเสียงประชาชนประชาชนต้องมาก่อนเรายอมได้ไปนั่นแหละอาจารย์เคนบอกมันสองรอบแล้วเว้ยรอบนั้นก็รอบหนึ่งรอบอีกสิกเลยก็กูอีกถ้าอยู่ดีมันถ้าไม่มีแถมเป็นการกดดันโดยภาคประชาชนด้วยไม่มีตัวแทนอะไรที่มันอยู่ในรัฐบาลไม่มีอะไรที่อยู่ในสภาเลยในการจะมาเป็นตัวแทนของเขาเพราะฉะนั้นเว้ยเราต้องพูดเรื่องต่อให้เป็นเรื่องอะไรนะเรื่องลิขสิทธิ์ที่มันเป็นเรื่องปัญหายาวนานของประเทศญี่ปุ่นแล้วแต่มันต้องมีสถานที่ที่พูดกันได้เว้ยเราต้องพูดได้อย่างสร้างสรรค์และมีวุฒิภาวะในสภาได้